พุทโธภควาติมะอะปุเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่ากับรายการรู้ให้ชัดดีครับผมนายทีมากับผมบนเก้าเทวาผมบนเก้าเทวานะครับครับกับรายการรู้ให้ชัดเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมนะครับวันนี้เรามาอยู่บ้านของอาจารย์ของอาจารย์พศเก้าเทวานะครับนี่คืออาจารย์ตีชัยนาธนะครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับกำลังมาส่องพอดีเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็ถึงหน้าร้านพศเก้าเทวาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาพศเก้าเทวาไม่รู้อยู่ครับสวัสดีครับพศสวัสดีครับพี่ครับเชิญครับพี่เชิญครับผมประมาณปี2547เนี่ยพอดีช่วงนั้นเนี่ยผมเนี่ยทำงานประจำครับตอนนี้พอเราทำงานประจำปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาก็มาทำทั้งงานประจำด้วยแล้วเราก็เล่นพระด้วยทีนี้พอลูกค้าต้องการพบเจอเราทีนี้ผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดก็เลยไม่มีเวลาที่ว่าจะมาพบเจอลูกค้าเราก็ตัดผมก็เลยตัดสินใจว่าเราควรจะลาออกจากงานประจำแล้วก็มาเปิดร้านบนสนามที่ผมมาแรกเลยเนี่ยเล่นพระหลวงพ่อผมว่าช่องแคร์ก่อนแล้วก็มีการไปอยู่ที่นครสวรรค์ครับนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราศึกษาพระหลวงพ่อผมว่าช่องแคร์แล้วเนี่ยเราไปต่อยอดไปถึงพระหลวงพ่อเดิมว่าหนองโพนะฮะพอวันหนึ่งเราเริ่มเข้าใจพระหลวงพ่อเดิมว่าหนองโพเราก็อยากศึกษาพระหลวงปู่สุขก็มีการเช่าพระหลวงปู่สุขมาในตอนนั้นแรกๆโดยที่เพื่อนแบ่งให้แต่ทีนี้ว่าเราผมเอาพระบวชยอดนิยมครับนะฮะเป็นพระปัจฉิมนะที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยอยากจะทราบว่าพระหมวดนี้พิจารณายังไงดูยังไงนะฮะแล้วก็พระหมวดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆครับของนักศึกษาของนักเล่นพระที่หนังอยากได้ครอบครองครับตอนนี้เราพระกินไหนที่มาแนะนำให้เพื่อนสมาชิกได้เรียนรู้ครับวันนี้ก็เอาพิมพ์นิยมหลักเลยต้องบอกว่าเป็น อันดับหนึ่งของกลุ่มโลหะผสมของหลวงปู่สุขวัดตะขอมหาเท่าเลยก็คือพระธรรมมงคลหมวดพิมพ์นิยมรัศมีครับผมพระพิมพ์นี้ที่บอกว่าจัดสร้างในยุคที่เสด็จกรมหลวงชุมพรนี้ได้เข้ามาเป็นฝากตัวเป็นสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2565นะครับผมพศเก้าเทวานะครับในนามตัวแทนของรายการรู้ให้ชัดอยากจะกล่าวสวัสดีปีใหม่ให้แฟนๆรายการทุกท่านนะครับมีความสุขคิดหวังประการใดให้ประสบผลดังตั้งใจนะครับเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยแคล้วคลาดร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับในปี2565นี้สวัสดีปีใหม่ครับ